สวัสดีครับกัมปนาจากบริษัทโรบอทซิสเต็มครับบริษัทโรบอทซิสเต็มก็เป็นบริษัทรับทำระบบหุ่นยนต์นะครับเราก็รับทำระบบหุ่นยนต์หลากหลายแอปพลิเคชันซึ่งในงานเนี่ยเราก็จะมีหุ่นยนต์เชื่อมหุ่นยนต์ทำงานกับวิชั่น3มิติหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับเลเซอร์สำหรับเครื่องเชื่อมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเชื่อมกำลังวัตต์ต่ำๆนะครับของบริษัทเลเซอร์เมกซึ่งชุดเชื่อมตัวนี้เขาเรียกว่าไฟเบอร์มินินะครับเป็นระบบเชื่อมเลเซอร์แบบไฟเบอร์หุ่นยนต์ตัวนี้เองเป็นหุ่นยนต์เชื่อมด้วยเลเซอร์นะครับซึ่งจุดเด่นของเขาก็คือเขาสามารถเชื่อมด้วยเลเซอร์ด้วยความเร็วสูงถึง3เมตรต่อนาทีนะครับสำหรับเชื่อมชิ้นงานที่มีขนาดบางหรือว่าเชื่อมชิ้นงานที่มีโลหะ2ชนิดเข้าด้วยกันก็อย่างปัจจุบันเนี่ยเราต้องการลดน้ำหนักของรถยนต์ลงเพราะนั้นจะเริ่มมีการเอาอลูมิเนียมมาใช้แทนโลหะในบางส่วนเองเนี่ยอลูมิเนียมกับโลหะต้องถูกมาเชื่อมติดด้วยกันซึ่งตรงนี้ต้องเอาเลเซอร์มาใช้ในการเชื่อมครับผมก็หุ่นเชื่อมปกติก็จะเป็นหุ่นเชื่อมแบบที่เขาเรียกว่า CO2 เป็นมิกแม็กอย่างเงี้ยนะครับการเชื่อมแบบนั้นปกติแล้วจะมีแนวของความร้อนแผ่ไปในโลหะด้านข้างแนวเชื่อมซึ่งหลังจากเชื่อมแล้วเนี่ยก็ต้องมาเก็บผิวชิ้นงานอีกครั้งนึงแต่ถ้าเป็นการเชื่อมเลเซอร์เนี่ยหลังจากเชื่อมแล้วผิวจะสวยแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยครับก็สมัยก่อนจะใช้ในอุตสาหกรรมการบินแต่ปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยก็มาใช้เยอะแล้วอย่างเช่นการทำแบตเตอรี่สำหรับในรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ใช้ระบบเลเซอร์ในการเชื่อมเหมือนกันบำรุงรักษาของเครื่องเลเซอร์เนี่ยราคาจะค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับการเชื่อมแบบปกตินะครับการลงทุนครั้งแรกเนี่ยค่าเครื่องอาจจะสูงหน่อยแต่การบำรุงรักษาราคาค่อนข้างถูกครับ